Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Laala haula Inna la quwwata Assalatussalamualaikum billah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa wa Yafkuhukauli. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. K. Alhamdulillah. K. 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 ประสบแดดมรนดาผู้หลักผู้ใหญ่พี่น้องนะครับเด็กๆลูกๆหลานๆแล้วก็พี่น้องทุกคนที่รับชมทางบ้านทุกท่านนะครับทำในละก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยนะครับกับสถานที่แห่งนี้นะครับผมเป็นเป็นการมาครั้งแรกนะครับหลังจากที่มีการพัฒนาสถานที่นะครับแล้วก็ได้ยินว่าที่มุมพลานมีมีการจัดบรรยายอีกนะครับก็ดีใจแล้วก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับโดยเฉพาะนึกถึงอาจารย์ฟาริด นะครับบุคคลที่มาดำรงนะครับที่เป็นคนมาบุกเบิกแล้วก็มามาสอนมาอบรมพวกกับให้กับพวกเรานะครับจนกระทั่งท่านเสียไปนะครับแล้วก็งานก็ยังคงมีต่อทุกชีวิตนะครับบนโลกดุนญ,ญานี้ก็จะต้องกลับไปหารสุภานุตาลาแต่สิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ก็คืออัลลอฮ์ที่ยังให้ยุนนะครับยังยังมีชีวิตอยู่ แล้วก็ไม่มีวันตายนั่นก็คือเราสุภานุตลาและงานของพระองค์นั้นก็ยังคงดําเนินอยู่นะครับทีนี้คนที่เป็นบนรรพบุรุษหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่วางงานเอาไว้เนี่ยถือว่าพวกท่านเนี่ยได้เกียรติมากๆนะครับเพราะว่าลูกหลานที่เขาวิ่งเดนกันอยู่ตรงเนี้ยมในวันหนึ่งเขาก็ต้องโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะต้องมารับไม้ต่อสถานที่ตรงนี้จะเป็นยังไงในอนาคตเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพวกท่านที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยแหละครับว่าเราจะ ยึดมั่นแล้วเราจะปักหลักแล้วเราสามารถจะมั่นคงได้นานสักเท่าไหร่นะครับไม่มีใครสามารถที่จะทําลายศาสนาของเราสุภาตาลาได้นอกจากพวกเราเองนะครับถ้าว่าพวกเราอ่อนแอกันเองพวกเราท้อถอยกันเองไม่มีใครมาทำเราอะไรเราจริงๆนะครับนอกจากพวกเราเองจริงทำจริละก็ดีใจนะครับผมก็ต้องบอกให้กับพี่น้องได้ทราบก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับผมค่อนข้างจะอาจจะไม่เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต เพราะว่าเพิ่งกลับมาจากมักกะนะครับจากซาอุาดีเลยนะครับในก่อนหน้านี้สอามวันเนี่ยก็พยายามที่จะแสวงหาข้อมูลนะครับเพื่อที่จะมานําเสนอให้กับพี่น้องแล้วก็ข้อมูลในเรื่องของปาเลสไตน์เนี่ยบอกตรงๆว่ามีรายละเอียดเยอะมากโดยเฉพาะถ้าหากว่าพี่น้องตั้งหัวข้อว่าจะต้องวิเคราะห์อย่างลึกให้มันเข้าใจโดยแก่นแท้ของมันเนี่ยนั่นเป็นนั่นนั่นมันหมายว่า ผมเนี่ยต้องรับผิดชอบในข้อมูลข่าวสารที่กำลังจะมานำเสนอพี่น้องถ้าหากว่ามันคลาดเคลื่อนประการใดก็จะทำให้พี่น้องเนี่ยคลาดเคลื่อนไปด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็จะพูดให้พี่น้องเข้าใจก่อนนะครับว่าส่วนไหนเป็นอะไรและยังไงอาจจะมีต่อหลังจากนี้เพราะว่าการวิเคราะห์ณเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดเนี่ยมันจะต้องเท้าความถึงต้นกำเนิดของมัน เรื่องราวของมันและเข้าใจในบริบทของมันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และเราก็จะมองภาพออกว่าทําไมเหตุการณ์บนนี้อาหรับถึงเงียบทําไมผู้นํานะครับในประเทศอาหรับหลายๆคนถึงไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยและทําไมนะครับมุสลิมเราในประเทศไทยถึงแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันในสถานการณ์ที่พี่น้องนะครับโดนทําร้าย คือมันเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เราต้องคิดเราจะไม่มีวันเข้าใจเลยจนกว่าเราจะรู้ที่มาที่ไปของเรื่องราวทั้งหมดนะครับและเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากผมจำได้นะครับว่าตัวผมเองเนี่ยเริ่มรู้จักเหตุการณ์ปาเลสไตน์ตั้งแต่สมัยตอนที่ผมเนี่ยยังไม่ได้ไปเรียนเมืองนอกตอนนั้นเนี่ยอายุอยู่ประมาณ20ต้นๆเหตุการณ์มีเรื่องราวของฮามาส มีเรื่องราวของนักรบนะครับอังกออิดะหรือว่ามีเรื่องราวของนักรบมุชฮิดินทั้งหลายคือผ่านเข้าหูเราตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเราก็ได้ฟังผู้หลักผู้ใหญ่ในสมัยอดีตนานมาแล้วนะครับเขาแบ่งกันเป็นสองฝักสองฝ่ายกลุ่มหนึ่งนะครับให้ความสนับสนุนกับมุสซิมที่ทำการสู้รบในแนวหน้าอีกกลุ่มหนึ่งกับมองว่าไม่ถูกต้อง ไม่สมควรจะสู้รบมันไม่ใช่การจิฮาดในสมัยนั้นนะ่ะผมมาเด็กความรู้สึกและความรู้ที่จะเข้าใจในสถานการณ์นั้นน้อยมากด้วยกับความรอบรู้ของเราที่มันน้อยเนี่ยเราก็ตัดสินไปตามอารมณ์ของตัวเองว่าทําไมละ่ะทําไมอ่ะพี่น้องมุสลิมเรากําลังล้มตายแต่ทําไมเรามาทะเลาะก,กันและทําไมผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งถึงไม่เห็นด้วยกับบุคคลที่ ปกป้องศาสนาของรัสูฮัตลาบผีชีพหรือว่าคือเสียยอมเสียทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเลือดเนื้อหรือกําลังทรัพย์ทั้งหมดเลยเพื่อหนทางของเราทําไมถึงต้องไปห้ามปรามเขาด้วยนั่นคือความเข้าใจของผมในสมัยเด็กๆพอเราเรียนรู้มาเนี่ยพอเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆฟังจากบรรดาอุลามะที่สอดคล้องกับสิ่งที่นบีมุฮัมมัดสลลัะล,าลาหวหรือสลลานำมาเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมองภาพ ละเอียดมากขึ้นแล้วก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็พอจะมองออกว่าทําไมเราถึงแพ้และไม่มีวันชนะเลยและวันไม่กี่วันมานี้นะครับมีคนซาอุดีบางคนเนี่ยมาคุยกับผมเขาบอกว่าในโลกอาหรับเนี่ยจูบานะมีความหมายว่าขี้ขลาดตาขาวหมดเลยเขาบอกว่าโลกอาหรับตอนเนี้ยจูบานะขี้ขาดตาขาวหมดเลยพี่น้องเราตายทุกวัน เด็กๆของเราเนี่ยตายทุกวันแต่ทำไมไม่ประกาศให้จิฮ a ดไม่ประกาศให้สู้รบทำไมผู้นำหลายๆประเทศถึงยังกล้าที่จะนิ่งเฉยอยู่เพราะผมมองอาหรับคนเนี้ยอายุมากกว่าผมนะผมมองอาหรับคนเนี้ยมันก็มองไปย้อนไปตอนที่ผมยังเด็กๆความรู้สึกเดียวกันเลยผมก็บอกเขาว่าทำไมแล้วคุณคุณไม่ไปรบทำไมคุณไม่ไปรบ ทําทไมคุณไม่ไป j ิ h a d เลยเขาบอกเขาไปไม่ได้ทํำไมถึงไปไม่ได้ใครห้ามปามคุณเขาก็เงียบคือจริงๆมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างแล้วผมก็บอกเขาว่าถ้าหากว่าคุณประหนึ่งเป็นผู้นําประเทศจริงคนหนึ่งนะที่ต้องดูแลทรัพยากรของประเทศดูแลผู้คนเป็นหลายๆล้านคนต้องดูแลเรื่องของอาวุธสงครามทั้งหมดที่ต้องปกป้องประเทศของตัวเอง แล้วถามว่าถ้าคุณอยู่ในตําแหน่งนั้นเนี่ยวันนี้คุณจะไปลบเลยหรือไม่หรือคุณจะคิดวิเคราะห์หลายๆเรื่องหลายๆราวก่อนให้มันสรุปให้มันให้มันแบบว่าถ้าเราไปช่วยเขาเราต้องไม่เดือดร้อนก่อนยังไงเขาก็เงียบเขาก็เงียบคือจริงๆเนี่ยเรื่องนี้นะครับบรรดาอุลมามะเนี่ยเขามองเอาไว้กันมานานแล้วนะครับเรื่องแผ่นดินปาเลสไตน์ที่เกิดปัญหาในปัจจุบันเนี่ย อันนี้คือผมจะพูดแบบให้พี่น้องคิดก่อนนะก่อนที่จะไปพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะพี่น้องสังเกตดูไหมว่าทําไมยูเนียพยายามแย่ให้โลกอาหรับเข้ามามีส่วนร่วมในสงครามเยโฮูดีพี่น้องถ้าหากว่าพี่น้องจําได้ว่าเคยมีสงครามซิกวอลก็เคยอาซิกเดท่าก็เคยมีสงครามหกวันที่ประเทศอาหรับเนี่ยรวมตัวกันโจมตีที่ ประเทศอะไรครับอิสราเอลแต่ว่าไม่สามารถทำอันตรายอิสราเอลได้เลยแม้แต่นิดเดียวสุดท้ายแล้วผลสรุปคืออาหรับนะครับทุกๆประเทศได้รับความเสียหายเรื่องของยุทธปกรณ์เรื่องของกำลังพลและเรื่องของอาวุธสงครามแล้วก็เรื่องของเงินที่สูญเสียไปเยอะมากพ่ายแพ้มาแล้วนะครับเพียงแค่6วันนะครับอาหรับรวมตัวกันนะครับยกกำลังไป ไปจัดการอิสราเอลแต่ทําอะไรอิสราเอลไม่ได้พี่น้องดูนะครับอิสราเอลกับอเมริกาหรือสาภาพยุโรปเนี่ยคือพวกเดียวกันหมดเลยหมดจะเป็นอังกฤษหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือพวกเดียวกันหมดเลยสิ่งที่เขาหมายปองและจ้องมากที่สุดเลยเนี่ยคือการทําลายอิสลามและหัวใจหลักของอิสลามของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนหัวใจหลักของเราอยู่ที่ไหนฮะ อยู่ที่ซาอุดีอยู่ที่มักกะแล้วก็มาดีนะทำไมว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยโลกอาหรับเนี่ยเกิดความละสำาระสายยกเว้นซาอุดีที่ยังปกครองและดูแลผลประโยชน์ของตัวเองอยู่ได้แล้วอาจจะมองว่าซาอุดีขี้ขาดซาอุดีไม่กล้าทำอะไรซาอุดีเงียบเขาก็เลยไม่เอาเรื่องซาอุดีแล้วอาจจะมองแบบคนแบบผิวเผินแบบนี้ก็ได้ เหมือนกับที่ใครหลายๆคนเนี่ยมองกันแต่จริงแล้วเนี่ยพี่น้องครับซาอุดีเขามีความคิดเขามีความคิดที่มันมันลึกซึ้งมากกว่าเราเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าถ้าหากว่าอิสราเอลสามารถแย่แย่รังให้ซาอุดีให้ซาอุดีมาต่อกรหรือว่ายกกำลังพลมาลงมาลงที่อิสราเอล,ลหรือว่าลงที่แผ่นดินปาเลสไตน์เนี่ย โจมตีกันที่นี่ส่งกําลังคนมาที่นี่ส่งเครื่องบินลบส่งคนมาที่นี่ทั้งหมดเลยเนี่ยพี่น้องมองออกมว่าซาอุดีจะมีกําลังเหลือปกป้องตัวเองไหมลองคิดดูดีๆนะคือคนเรามันมันมีอาวุธมันมันก็มีมีสิทธิ์ที่จะหมดได้นะครับสิ่งที่สําคัญก็เหมือนกับบ้านเราอะถ้าเรามีบ้านหลังหนึ่ง หรือว่าเรามีเมืองของเราเมือง,องหนึ่งที่เรามีอาวุธมีจํานวนจํากัดมีเครื่องบินรบจํานวนจํากัดมีกองเรือรบจํานวนจํากัดแล้วถ้าหากว่าวันหนึ่งเราต้องเอาคนของเราออกไปรบจนกระทั่งคนในบ้านเราเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองในขณะที่ศัตรูเนี่ยมีกองกําลังทุกภาคพื้นที่หมดเลยถ้าหากว่าพลาดพั้งมาทีนะครับเสียหายเลยเสียหายเลยนะครับและเป็นการเสียหายที่ใหญ่ อาจจะใหญ่กว่าที่กาซาก็ได้อาจจะใหญ่กว่าก็ได้อาจจะหนักก็ได้อาจจะยิ่งใหญ่ล้มตายกันมากกว่านี้ก็ได้แต่ที่แต่ที่เขาไม่ทำอะไรเนี่ยเขาก็บวกลบคูณหารมาแล้วความสูญเสียหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นณนะปัจจุบันเนี่ยมันคืออะไรและจริงๆแล้วผลลัพธ์ของความสำเร็จของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในการที่เราจะแย่งชิงไปตุนมักดิส อัลลอฮ์สุบฮานุตาลาเนี่ยนะครับไม่เคยสั่งใช้เป็นคำสั่งใช้ที่ออกมาอย่างชัดเจนว่าให้ยึดใบตุ่นมักดิสหรือให้ครอบครองใบตุ่นมักดิสคำสั่งของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะลอัลอฮิวาสซัลัมเนี่ยคือให้ดูแลเมืองชามหรือทำความดีกับคนที่อยู่ในเมืองชามเมืองชามเนี่ยรวมไปถึงใบตุ่นมักดิสด้วยเรื่องของพื้นที่ในโลกดุนยาเนี่ย คนที่จะปกป้องคืออัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเราจะปกป้องแผ่นดินของเราปกป้องในส่วนของเราได้คือเราต้องปกป้องศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาหากว่าเรารักษาอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาในศาสนาของพระองค์พระองค์ก็จะรักษาเราในแผ่นดินในเลือดเนือ้อในทรัพย์สมบัติของเรานี่คือสิ่งที่เรียกว่าทางที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ ในวันนี้หลายๆคนนะครับผมนั่งคุยกับคนหลายคนเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาคุยพี่น้องเนี่ยผมก็เข้าไปคุยกับอุลามาก,ก่อนเพราะว่าจังหวะที่ผมอยู่ซาอุดีพอดีผมพอผมไม่คุยเรื่องฮามาสเขาบอกว่าอย่าคุยพอผมคุยเรื่องปาเลสไตน์เขาบอกอย่าคุยเขาบอกว่าวันนี้คุณฟังใครไม่ได้เลยเรื่องปาเลสไตน์วันนี้คุณจะฟังใครไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ได้เลยเรื่องปาเลสไตน์นอกจากขีบาร์อุลมามะเท่านั้น อุลมามะอาวุโสเท่านั้นอุลมามะที่อยู่บนแนวทางสุนนะอยู่บนหลักการยืนหยัดเท่านั้นที่เราจะต้องฟังและเขาก็ยกหะดิษของท่านนาบมมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามที่พูดถึงเสียตีอาคิริซไมานคือจะมาถึงช่วงเวลาหนึ่งในช่วงสุดท้ายของโลกดุนยานี้ฟิจนะที่มาเป็นฟิตนะหรือมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ากัปตาลปัตทำไมครับ คนที่เชื่อถืออยู่แกซาบุคนที่เชื่อถือกับถูกมองว่าโกหกคนที่โกหกอยู่ซดดากุกับถูกมองว่าน่าเชื่อถือคนที่มีอามานะมีความรับผิดชอบกับถูกมองว่าเป็นคนที่บิดผิวคนที่ไม่มีอามานะเลยในสังคมนะครับกลับไปกลับมาไม่เคยทำอะไรได้เลยกลับถูกมองว่าน่าเชื่อถือและผู้คนในปัจจุบันนี้พูด เรื่องรวยบิดาเชคเขาบอกผมทุกวันในวันนี้คนพูดรวยบิดามาหัวรวยรวยบิดาอะไรคือรวยบิดา่เชคก็บอกว่ารวยบิดาคือมนุษย์จะพูดในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้เมื่อมนุษย์พูดในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ข้อเท็จจริงมันก็เดาเมื่อมันเป็นเรื่องเดามันก็คือเรื่องโกหก มันก็คือเรื่องที่ไม่จริงเมื่อไม่ใช่เรื่องที่จริงมันก็ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาอันที่จริงได้เลยเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้คนพูดกันหมดเลยเรื่องของบาเลสไตน์ถูกไหมฮะทุกพื้นที่ทุกประเทศทุกสถานที่ทุกองค์กรแต่ถามว่ารู้จริงไหมรู้จริงไหม ว่าอะไรมันเกิดขึ้นกันแน่ในแผ่นดินปาเลสไตน์มีใครสักคนหนึ่งเอาถ้อยคําของบรรดาอุลมามะที่อยู่ในปาเลสไตน์ออกมาพูดให้ฟังไหมจริงๆมีนะอุลมามะที่เป็นชาวสาลับเนี่ยอุลมามะที่เป็นมัทัสลับหรือว่าเป็นอัลลุสุนนะวันใช่ไหมเคยเขียนเรื่องราวข้อเท็จจริงของฮามาสหรือเคยเขียนเรื่องราวข้อเท็จจริงของแผ่นดินปาเลสไตน์ออกมาแต่ไม่มีใครพูด แต่ทุกวันนี้ที่เราพูดกันเนี่ยเราพูดกันต่างๆ,ๆนานานเะต็มทุกพื้นที่มหมดเลยแต่พูดแบบรู้ไม่จริงและเด็กๆเยาวชนหรือว่าใครต่อใครฟังแล้วเนี่ยหลายคนแยกไม่ออกแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ควรจะเชื่อและอะไรคือสิ่งที่เชื่อไม่ได้แต่ว่าอารมณ์เนี่ยนำพาไปแล้วมีอารมณ์ร่วมไปแล้วบางที่ก็ร่วมไปกับชี้อาไปด้วยแล้ว เห็นดีเห็นพร้อไปกับชีอะหมดแล้วลืมไปเลยว่าชีอะคือบุคคลที่ด่าทอภรรยานาบีด่าทออบูบักด่าทออุมรใครจับมือชีอะถ้าจับมือกับชีอะแล้วได้รับความสำเร็จนี่แสดงว่าอะไรอลัลลอฮ์สุบฮานตะลาบิดผิว อัลลอฮฺสุวตาลาจะช่วยเหลือบุคคลที่จับมือคนด่าพะระยนนานบีคนด่าอบูุบักค,คนด่าอุม,มััดและให้เขาได้รับความสําเร็จแก่นั้นหรือมุสตาใหนเป็นไปไม่ได้ทําไมวันนี้เราถึงไม่ได้รับชยัยชนะสักทีเรามองกันไม่ออกเลยเราก็ได้แต่พูดพี่น้องเราถูกทําร้ายพี่น้องเรามีปัญหาพี่น้องเราอย่างนู้นพี่น้องเราอย่างใช่เราพูดเนี่ยเพื่อให้เราเป็นเรือนร่างเดียวกันได้ แต่ถ้าเราจะพูดเพื่อแก้ไขปัญหาเนี่ยเราควรจะพูดเรื่องของข้อเท็จจริงพูดให้กับลูกให้หลานเราฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากอะไรและที่พวกเรามุสลิมต้องสูญเสียเพราะอะไรและเราในฐานะที่เป็นมุสลิมที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นควรจะวางตัวยังไงนี่คือสิ่งที่เราต้องพูด <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราต้องรักษา ฉะนั้น,นะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับพี่น้องผมจะพูดถึงพื้นฐานก่อนนะครับในเรื่องราวของปาเลสไตน์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับชารลส์ผมตอนนี้ก็อยากจะบอกพี่น้องกันว่าวันนี้นะครับผมแค่จะมาให้พี่น้องได้ทราบถึงองค์ประกอบต่างๆนะครับในแผ่นดินนี้แล้วก็อชาร์ลอ์หลังจากนี้จากข้อมูลที่ผมรวบรวมเอาไว้เนี่ยต้องกลับไปนั่งค้นคว้าและไป ไปสรุปข้อเท็จจริงก่อนว่าใช่เรื่องจริงหรือไม่เพราะมันมีเรื่องภายในเยอะมากนะครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากผมจะเอามานําเสนอกับพี่น้องโดยที่ผมเองก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ผมไม่กล้าจริงเวลาของผมน้อยน้อยเกินไปในการที่จะไปแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ผมไม่กล้าฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมจะมาพูดได้ให้พี่น้องพูดให้พี่น้องได้เห็นโดยภาพรวมแผ่นดินปาเลสไตน์แผ่นดินปาเลสไตน์คือหนึ่งใน ในเขตของเมืองชามในอดีตสถานที่แห่งนี้นะครับพี่น้องเป็นสถานที่เรียกว่าเป็นเป็นแหล่งทองคําเป็นแหล่งทรมาหากินนะครับบางสายรายงานบอกว่าปาเลสไตน์เนี่ยมาจากคําว่าฟรุสตีนฟรุสฟรุสที่มีที่มีความหมายว่าเงินตีนที่มีความหมายว่าดินเงิน แผ่นดินที่นี่มีแต่เงินมีแต่ทองมีการค้ามีอารยธรรมมีผู้คนมากมายต่างพากันมาที่นี่หลากหลายพูดง่ายเป็นตลาดโลกที่ใหญ่มากเป็นศูนย์การค้าเป็นศูนย์แห่งอารยธรรมนี่คือแผ่นดินปาเลสไตน์ <c oughs> เราจะมาดูนะครับว่าอิสรออีนนะครับเข้ามาสู่แผ่นดินปาเลสตไตน์เมื่อไหร่อย่างไร <c oughs> ก่อนหน้านี้นะครับแผ่นดินปาเลสไตน์เนี่ย เคยมีคนอยู่นะครับเป็นชาวบัตดวีหรือเป็นคนที่เป็นล่อนเล่พเนจรนะครับเข้ามาเป็นทางผ่านแล้วก็มาปักหลักในการค้าขายเท่าที่สืบหามาได้นะครับก่อนที่นบีไอซาจะเกิดเนี่ยก่อนที่คิคสคักราร3 0เนี่ยสามพปีเนี่ยนะครับสามพปีจะมีกลุ่มชนหนึ่งที่เป็นที่รู้จักมากเลยเขาชื่อว่าไฟในกี้ยู่นะครับพวกไฟในกี้ พวกไฟไนกี้เนี่ยอยู่มาก่อน3,000ปีคือมีอำนาจในการปกครองมีอำนาจในการดูแลพื้นที่ตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็มีชาวกันอานชาวกันอาเนี่ยได้เข้ามาทางตอนใต้ของเมืองชามแล้วก็เข้ามาตั้งรกรากตอนนั้นยังไม่มีอิสรอเอนยังไม่มีมุสลิมยังไม่มีใดแดงสิ้นนะครับพวกคนเหล่านี้มาอยู่ที่นี่ก่อนแล้วก็มามีระบบการชั้นปกครองนะครับที่พวกเขาปกครองกันเองตามเผ่า ตามเผ่าพันธุ์ของพวกเขาตามกลุ่มของพวกเขาแต่พวกเขาก็มีข้อทําข้อสัญญากันว่าจะอยู่กันยังไงนะครับไม่ทะเลาะกันไม่มีการสู้รบต่อกันนี่คือแผ่นดินที่เกิดขึ้นก่อนที่อิสราเอลจะมาถึงนะครับพอหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็เกิดในยุคสมัยของท่านนาบีอิบรอฮิมนบีอิบรอฮิมนะครับอบพยพเดินทางจากบาบิโลนนะครับเดินทาง นะครับหลังจากที่มีการเลือกร้องผู้คนในบ้านของตัวเองแล้วเนี่ยถูกปฏิเสธนะครับก็เลยออกเดินทางจากสถานที่นั้นจนกระทั่งมาตั้งรกรากอยู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์หรือว่าในแผ่นดินแผ่นดินนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยก็อยู่กับชาวคันอานอยู่กับชาวไฟเลกี้นะครับทีนี้ชาวอิสอราเอลเนี่ยหรือว่ายิวเนี่ยเขาจะอ้างว่าเป็นแผ่นดินของเขาเขาจะอ้างที่บรรพบุรุษของเขาเลยก็คือนบีอิบรอฮิม นี่นบีอิบรอฮิมเนี่ยมีสองเชื้อสายด้วยกันคือนบีอิบรอฮิมเนี่ยมีภรรยาสองคนภรรยาคนแรกเนี่ยชื่อว่าซาร์ภรรยาคนที่สองมีชื่อว่าพนางไฮยัตพนางไฮยัตมาอย่างไงครับทราบไหมเป็นทาสที่ไม่สักการะต่อสิ่งใดนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็นบีก็ได้แต่งงานกับพนางไฮยัตด้วยกับการนําเสนอของท่านหญิงซาร์รแล้วก็ได้ลูกชายก็คือนบีอิสมาอิน ไปตั้งลกรากอยู่ที่มักกะน,นะครับและอัลลอฮฺสุบฮานัลลอก็ให้ส่วนนบีอิบราฮิมก็อยู่กับลูกชายคนหนึ่งที่เกิดกับพนานซาร์ล็คคือคืออิสฮากใช่ไหมใช่ไหมใช่และจากหลังจากนั้นแล้วเนี่ยลูกของอิสฮากคือยาคูมลูกของอิสฮากเนี่ยในบางสายรายงานของบิดายะวัมนีฮายะหนังสือของท่านอิมนุกะซิด บอกว่าอิสฮางเนี่ยออกลูกมามีฝาแฝดคนหนึ่งชื่อว่าไอซอีกคนหนึ่งชื่อว่ายาคูมไอสเนี่ยนะเกิดมาแล้วเนี่ยนะครับมีลักษณะเหมือนกับกอบินกับฮาบินนะครับอิจฉาคนเป็นน้องมีม,มีมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่จนกระทั่งมีการปฏรทุสลายน้องชายของตัวเองก็คือยาคูมและทําให้ยาคูมเนี่ยต้องออกเดินทางจากแผ่นดินปาเลสไตน์นะฮะ ออกเดินทางเพื่อไปอยู่กับญาติพี่น้องในแผ่นดินอื่นเพราะว่าในตอนนั้นสมัยน,นั้นเมืองชามเนี่ยกว้างมากนะครับก็ออกไปเพื่อจะไปอยู่เพื่อหลบหลบในการที่เกิดการปะทุสร้ายหรือการอิจฉาริษยากันการเดินทางของนบียะกูมเนี่ยมีในบางสายรายงานนะครับว่าการเดินทางของนบียะกูมถูกเรียกว่าอิสรออีนเพราะว่านาบียะกูมมีฉายาว่าอิสรออีนถ้าเป็นหนังสือของของยิวเนี่ย เขาจะบอกว่านบ,บียะกุมเนี่ยเดินทางมาได้ระยะทางหนึ่งแล้วก็เจอกับเจอกับเกรเวลหรือว่ามาลาอิกะยิบรลีนแล้วก็เกิดการต่อสู้กันจนกระทั่งปั้มกัน,กนจกนกระทั่งยะกุมเนี่ยได้รับชัยชนะชนะเหนือเหนือมาลาอิกาแล้วมาลาอิกาท่านนั้นก็เลยให้ฉาย,ยากับยะกุมว่าอิสรออีนผู้ได้รับชัยชนะอันนี้คือเป็นเป็นตามคัมภีร์ของเขานะครับคัมภีร์เตโตราของเขา แต่ถ้ากว่าเป็นตามสายรายงานของเราเนี่ยไม่ไม่ได้ระบุว่ามีการปั้มกับมาเลกัสแค่บอกว่านาบียาคุมเนี่ยออกเดินทางนะครับเพื่อไปอยู่กับญาติของเขาการเดินทางในยามค่าคืนเนี่ยก็ถูกเรียกว่าอิสอรอและอีนเนี่ยก็มีความหมายว่าพระเจ้าก็แปลว่าผู้ที่เดินทางของพระเจ้าในยามค่าคืนก็เป็นอะไรครับเป็นชื่อของอิสอรออีนเป็นที่มาของคําว่าอิสอรออีนนะครับอิสรออีนมาจากตรงนี้ พอหลังจากที่นบียะกูบไปแล้วเนี่ยพอตอนสุดท้ายเลยเนี่ยอัลลอฮฺสุฮาตละก็ให้นบียากูมเนี่ยกลับมาอยู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์แล้วก็มีลูกทั้งหมดกี่คนฮะสิคนมีคนหนึ่งเป็นนบีชื่อนบียูซุฟอ่าเดี๋ยวดูเหตุการณ์นะพอนบียูซุปนะครับถูกพี่ทั้ง11คนลวงนะครับเอาไปทิ้งในบ่อน้ํา ลอสสุบฮาตาลาก็วางแผนว่านาบียูซุฟจะต้องถูกนําไปขายจนกระทั่งไปปักหลักอยู่ในอียิปต์แล้วก็ไปเติบโตเจริญอยู่ที่นั่นจนกระทั่งว่านาบีนบียูซุฟเนี่ยเชิญให้พ่อยากรบแล้วก็บรรดาพี่น้องทั้งหมดออกจากแผ่นดินปาเลสไตน์นี้ไปตั้งรกรากใหม่อยู่ในแผ่นดินอียิปต์พวกเขาเหล่านั้นก็ออกจากแผ่นดินนี้ไปไปอยู่ที่แผ่นดินอียิปต์ พออยู่กับอียิปต์ได้ไม่นานนาบียูซุปเสียชีวิตลงพอนบียูซุปเสียชีวิตลงแล้วเนี่ยฟอรอูนที่มาหลังจากยุคข,ของนบียูซุปเป็นฟิรอูนที่ไม่ชอบบานีอิสรออีนในสมัยนั้นเขาเรียกบ,บานีอิสรออีนเพราะว่าเป็นลูกหลานของนบียาคูมในวันแรกที่พวกเขาเข้าไปในในเมืองของเมืองอียิปต์บางสายรายงานบอกว่าเข้าไป70ชีวิตด้วยกันที่เป็นลูกหลาน11คน แล้วก็เครือญาติพี่น้องของพวกเขาทั้งหมด70ชีวิตเข้าไปอยู่ที่นั่นเข้าไปอยู่ในช่วงแรกเนี่ยพวกเขาเนี่ยมีความโดดเด่นมากมานีอิสรอีนใบหน้าหลอ่อรูปร่างดีทุกอย่างเนี่ยทำให้คนประหลาดใจนะครับแต่ทําให้ฟิรโอรูนในยุคใหม่เนี่ยไม่ชอบพอไม่ชอบแล้วเนี่ยจับพวกคนเหล่านี้มาทํางานเยี่ยงทาดมีการตีมีการให้อดอาหารมีการเครียดจนกระทั่งมีฟิรอรูนท่านหนึ่งฝันว่า เขาเนี่ยจะถูกลูกหลานของบันีอิสรลอีนมาโค่นล้มอำนาจไปเขาก็เลยสั่งให้มีการไล่ฆ่าเด็กชายทั้งหมดเลยก็เป็นเหตุการณ์ที่มาถึงนบีมูซาอะลิสลาตุสลามเพราะนบีมูซานะครับมาต่อกรกับเฟิรอตูและมเมซิดเนี่ยคนนี้นะครับก็อัลลอฮฺสุบฮานะตาลาให้คนเหล่านี้ออกจากแผ่นดินอียิปต์ก็คือบันิอิสรออีนออกจากแผ่นดินอียิปต์เพื่อกลับไปสู่แผ่นดิน ปาเลสไตน์ยว <Palestine>. เอาตรงนี้ครับยูจะอ้างตรงนี้ว่าตรงนี้เป็นพันธสัญญาของพวกเขาที่เขามีความชอบธรรมในกับในการกลับไปสู่แผ่นดินของพวกเขาเองแต่ทีนี้ว่าถ้าหากว่าสืบประวัติจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยไม่อยากจะกลับนะชาวชาวมณีอิสรอออลที่มากันนบีมูซาเนี่ยไม่อยากจะกลับเลยนะครับเพราะว่าพอหลุดจากหลุดจากฟิตอูนมาแล้วเนี่ย เกิดเหตุการณ์ดื้ออยู่หลายๆเหตุการณ์ด้วยกันนี่คือนิสัยของของยิวของมันิสโซอินนะครับคือเกิดเหตุการณ์ดื้อหลายๆเหตุการณ์แม้กระทั่งว่านาบีมูซาเนี่ยพามาแล้วนะอยู่หน้าแผ่นดินปาเลสไตน์แล้วนะแล้วก็บอกให้พวกเขาเข้าไปพวกเขาบอกว่ามูซาเจ้าไปก่อนเลยเราจะนั่งรอเจ้าอยู่ที่นี่ให้เจ้าเข้าไปจัดการคนในแผ่นดินนี้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนเพราะว่าในแผ่นดินปาเลสไตน์เนี่ย มีคนอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีคนอยู่ยังมีชาวกานอาณาอยู่ยังมีชาวคนนู้นคนนี้ที่มีอํานาจการปกครองอยู่ในสมัยนั้นแต่อัลลอฮุสุลต่าเนี่ยได้อนุญ,ญาตให้บรนดอิสราเอลเนี่ยกลับไปอยู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์เหมือนที่ตัวเองได้จากมาแต่พวกเขากลับปฏิเสธพวกเขาบอกว่านบีไปจาัดก,การก่อนเราเนจะนั่งรองอยู่ที่นี่นะครับสุดท้ายเนี่ยอัลลอฮุสุลตาก็ทําให้พวกเขาเนี่ยหลงไม่สามารถจะเข้าแผ่นดินปปเลสไตน์ได้เป็นระยะเวลา กี่ปีฮะ40ปีลงโทษพวกเขาเนี่ย40ปีเสร็จแล้วเนี่ยในระหว่าง40ปีเนี่ยนบีมูซาก็เสียชีวิตนบ,บีมูซาก็เสียชีวิตพอหลังจากนั้นน่ยก่อนก่อนที่นบ,บีอีซาจะจะเกิดนประมาณพันกว่าปีเนี่ยคนที่ที่เป็นคนรับใช้ของนบ,บีมูซาเป็นเด็กของนบ,บีมูซามีชื่อว่ายูชะอิบนูนูน นะครับคอยช่วยเหลือในม,มูซามาตลอดมังทัศนะบอกว่ายูชะเป็นนบีหลังจากนบีมูซาด้วยยูชะเป็นบุคคลนะครับที่นำพาให้บันีอิสราเอลกลับสู่แผ่นดินปาเลสไตน์อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการวางกองกำลังแล้วก็ไปจัดการกับพวกผู้ปกครองที่อาธรรมจนกระทั่งได้พื้นที่อยู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์และก็นี่เป็นอีกที่ชื่ออ,อีกที่มานะครับของชื่อยิว พี่น้องเคยสงสัยไหมว่ายิวมาจากไหนยิวไม่ได้มาจากคําว่าอิสราเอลถูกไหมฮะอิสราเอลยิวมันแปลกันไม่ได้เลยอิสราเอลนนี่ยู Israel, ไม่ได้มันไกลไปใช่ป่ะมาจากยูชะเพราะว่ายูชะเนี่ยถ้าในภาษาฮิบรูหรือค่อนข้างจะไปลาตินเลยเนี่ยเขาจะเป็นยูชูยูชูแล้วก็เป็นยิว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 จนกระทั่งมาถึงบ้านเราคือคือไอยู I, ใส่ไอไปด้วยคือยิวแต่จริงแล้วยิวนะครับคำนี้มาจากยูชัยนนอิสราเอลมาจากอิสราเอินมาจากนบ,บียาคุมนะครับอย่า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 หลงนะคำว่าอิสราเอลเนี่ยมาจากนบ,บียาคุมส่วนยิวมาจากยูชะนะครับคำว่ายิวหรืออีกคนหนึ่ง ลูกหลานของลูกหลานของนบียะกมีคนหนึ่งชื่อว่ายาฮูดาเป็นพี่คนโตที่เป็นคนวางแผนให้ทำร้ายหรือเอานาบียูซุปไปปล่อยไว้ในบ่อน้ำผู้ชายครับเขาก็เลยเราถกเราก็เลยเรียกยิวว่ายาฮูดคำว่ายาฮูดมาจากยาฮูดาที่เป็นพี่น้องของนบียูซุป พราะว่า,าบุยียซุฟมีพี่น้อง11คนและ11คนเนี่ยเหมือนกับเป็น11เผ่า12เผ่าเลยพี่น้องของเขาอ่ะนะลูกหลานของนบียกุมเนี่ยกลายเป็นหัวหน้าบันีทั้งหลายเป็นเผ่าของเขาอ่ะแล้วก็ยาฮูดาเนี่ยเป็นเผ่าที่มีบทบาทมากที่สุดเลยเขาเลยสืบไปถึงคําว่ายาฮูดาเป็นยาฮูดนะครับเนี่ยแหละคือที่มาของคําแต่ละคําก่อนนะให้พี่น้องทราบพอยูชาอิมนูนูนเนี่ยพาบันีโซรอินเข้ามาอยู่ในแผ่นดินนี้แล้วเนี่ย ก็เริ่มมีการสู้รบกับผู้ปกครองบางผู้ปกครองที่เขายังมีอํานาจอยู่ในแผ่นดินนี้จนกระทั่งท่านยูชะเนี่ยเสียชีวิตไปกษัตริย์ที่มาหลังจากยูชะอิบนูนนะครับที่อยู่ในคัมภีร์กุรอานด้วยนะครับคนนี้ถ้าใครตอบได้แสดงว่าเป็นคนที่ติดตามประวัติศาสตร์เป็นอย่างดีเลยใครรู้บ้างฮะตอลู ตอรูธครับตอรูธเนี่ยเป็นกษัตริย์นะครับเป็นคนที่สามารถตอนนั้นเนี่ยพอ,อยูชาเสียชีวิตเนี่ยยูก็กระเซ็นกระสายแล้วก็คืออะไรครับต่างกระจายกันไปต่างอยู่กันแบบเห็นแก่ตัวต่างอยู่กันแบบเป็นพักเป็นพวกแต่พอตอรูธมาเนี่ยบางบางลักษณะบอกเป็นนบีเนี่ยสามารถรวบรวมยูได้ทั้งหมดแล้วก็มาเอาชัยชนะเหนือกษัตริย์ทั้งวงผู้ปกครองทั้งปวง,ปง,ท,ง,ปวงที่อยู่ในแผ่นดินชามทั้งหมดเลย และสามารถที่จะครอบครองแผ่นดินชามด้วยตอรูดด้วยบนันีอิสโลอินได้ทั้งหมดเลยในยุคสมัยนั้นคืออรัสสุวตาะลาให้เลยความยิ่งใหญ่เร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะครับตอรูดเนี่ยก็ได้รับสั่งนะครับให้มีผู้เป็นกอดีหรือว่าผู้พิพากษาคอยตัดสินประเด็นปัญหาศาสนากับยวทุกๆเผ่าพอหลังจากตอรูดไปแล้วเนี่ย กษัตริย์ที่ดังอีกคนหนึ่งของมนิอิสรออีนที่เป็นนบีด้วยคือนาบีดาวุดที่เอาชนะยักษ์ได้นะครับด้วยการปาหินก้อนเดียวพอหลังจากนาบีดาวุดก็คือนาบีสุไลมานแผ่นดินแผ่นดินเมลสตา์ตอนนั้นแผ่นดินชามตอนนั้นนะ่ะรุ่งเรืองมากเป็นยุคที่ยูไม่เคยมีอะไรรุ่งเรืองมากไปกว่านี้เลยมนิอิสรออีนไม่เคยรุ่งเรืองเท่ากับยุคข,ของนาบีสุไลมานกับนาบีดาวุดเลย รุงเรืองมากพอหลังจากนาบีสุไลมานเสียชีวิตลูกของนบีสุไลมานแล้วก็ลูกของบรรดาพี่น้องของของพวกเขาอะนะหลายๆคนเนี่ยมีอยู่สองคนที่เป็นคนดูแลยิวทั้งหลายคนหนึ่งชื่อว่ารอฮุบอานอีกคนหนึ่งชื่อว่ายารุบอานสองคนนี้แบ่งประเทศแบ่งยิวยิวภาคเหนือนะครับปกครองและตั้งชื่อใหม่ว่า ชื่ออะไรนะชื่ออิสราอ,อินอยู่ภาคใต้ปกครองในในแผ่นดินมือชามนะเขาแบ่งกันเลยนะชามภาคเหนือเรียกว่าอิสราอ,อินชามภาคใต้เรียกว่ายาฮูดาเหลือแค่สองคำกลายเป็นอิสราอ,อินแล้วก็ยาฮูดาพอหลังจากนั้นไม่นานมีนาบีอีกท่านหนึ่งคือหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็จะมีพวกในเมืองโรมนะครับหรือว่าในเปอร์เซียหรือว่าในบาบิโลเนีย พยายามที่จะมายึดในสถานที่ตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่สามารถจะทำได้เอาคนมาสู้รบเพื่อที่จะมายึดแผ่นดินเมืองชามด้วยกับมือตอนนั้นนะคือบันิสาเลผู้ปกครองใช่ไหมก็ไม่สามารถที่จะยึดไปได้นะครับแล้วก็มาถึงยุคสมัยหนึ่งเป็นยุคที่อัลลอสุบฮานูตะลาได้ตัดเอาไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่บันิสราเลหหรือว่ายิวเนี่ยทำการฝ่าฝืนอัลลอสุบฮานูตะลาถึงสองครั้ง อัลลอฮฺสุบฮานะตาลาจะส่งคนมาทําลายแล้วก็พวกท่านจะพินาศพังทลายหมดเลยนั่นก็เป็นยุคที่สถานที่เมืองชามตอนนั้นบรรดายิวบรรดามณิสลายทั้งหลายเนี่ยเริ่มละทิ้งคําสั่งใช้ของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาพี่น้องดูเมื่อใดก็ตามที่เขาเริ่มละทิ้งคําสั่งใช้ของอัลลอฮฺแล้วผ่อนปลนนะครับทุกอย่างในคําสั่งห้ามของอัลลอฮฺสุบฮานะตาลาละเมิดทาสั่งห้ามและผ่อนปลนคําสั่งใช้ แล้วก็อยู่แบบฝ่าฝืนอันลลอฮ์สุบฮะตาละอัลลอฮ์จะส่งคนมาทําลายล้างแต่ก่อนที่อัลลอฮ์สุบฮะตาจะส่งคนมาทําลายล้างเนี่ยอัลลอฮ์ส่งนบีมาก่อนนบีก็มาจากพวกเขาในยุคสมัยนั้นนบีชื่อว่านบีอาร์เมยียในอันนี้คือสายรายงานที่อยู่ในบีดายะฮวรนณีฮายะของอิบนุกะซิดนะครับเป็นหนังสือที่เราพยายามศึกษาให้ใกล้เคียงให้แบบดูแล้วเนี่ยสายรายงานไม่บิดพิวที่สุด นบีเอร์มียานะครับอยู่ในสมัยนั้นบอกกับบอกกับบารีอิสรออิลที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าให้กลับมาเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์ยาฝ่าฝืนอัลลอฮ์ยาได้ปฏิเสธอัลลอฮ์คือเหมือนกับว่ามีทั้งซีนามีทั้งกินเหล้ามีทั้งป้นมีทั้งโกงมีทั้งทุกอย่างเหมือนที่เรามีในวันนี้เหมือนที่ปาเลสไตน์เคยมีในก่อนก่อนที่จะถูกทําลายมีทุกอย่างเลย เสร็จแล้วนบีเอร์มียาก็บอกว่าให้พวกท่านจงอะไรฮะจงอย่าอย่าฝ่าฝืนอัลลอสุบฮาโนตาลาแต่ว่าพวกเขาไม่ฟังและเสมือนว่าไหนอ่ะการลงโทษของอัลลอสุบฮานตาลาอัลลอสุบฮานตาลาบอกว่าถ้าหากว่าเจ้าเอ่ออัลลอสุบฮานตาลาบอกว่าอัลลอจะจะลงโทษใช่ไหมนบีเอร์มียาขอจะอัลลอสุบฮานตาลาอย่าลงโทษขอให้พระองค์เนี่ยอย่าได้ทําร้ายคนของฉันเลยและอัลลอสุบฮานตลาบอกว่าฉันจะไม่ทําร้ายจนกว่าเจ้าจะขอและฉันก็จะทำร้าย แลวอัลลอฮฺสุวตาละก็ส่งคนนะครับคนคนหนึ่งเนี่ยมาหานบเีเอร์มิยาแล้วก็บอกกับนบีเอร์ม so, like, so, ิยาว่ามาปรึกษานะว่าผมเนี่ยมีเพื่อนบ้านที่ไม่ดีและผมทาทาดีกับเขาอ่ะแต่เขาก็ยังทําไม่ดีกับผมเนี่ยจะให้ผมทํำยังไงนบีก็บอกว่าเช่นนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ต้องทําดีกับเขาต่อไปเรื่อยๆพอเขากลับไปนะครับพอผ่านไปสองสามวันเขากลับมาหานบีอีกแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยทาความดีแล้วกับเขา พยายามทำทุกอย่างให้เขารู้สึกดีแต่เขาก็ยังทำร้ายทำร้ายผมด้วยวาจาด้วยคำพูดด้วยการกระทำจะให้ผมทำยังไงมาบอกกันนบีนบีก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นก็ขอดุอาศจากอัลลอฮฺสุบฮานูตลาให้ลงโทษเขาพอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปั๊บอัลลอฮฺสุบฮานูตลาก็ส่งกองทัพมาทันทีเลยเพราะเป็นการที่นบีขอจากอัลลอฮฺให้ลงโทษเขาเพราะอะไรอ่ะพอเราส่งนบีมามาให้กับบานิอิสรออีลแล้ว ให้พูดดีก็แล้วอะไรก็แล้วแต่พวกเขายังปฏิเสธอัลลอฮ์ครั้งหนึ่งก็แล้วก็ยังปฏิเสธอัลลอฮ์ครั้งที่สองก็แล้วก็ยังปฏิเสธอัลลอฮ์พอมาถึงครั้งที่สามนาบีนบีขอดุอาว่าถ้าเป็นอย่างนั้นคนนั้นบ้านข้างๆนั้นทำ้ายกับท่านจริงก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้ลงโทษเขาอัลลอฮ์สุลตาระก็บอกอ้าวเจ้าขอแล้วนะนะส่งส่งกษัตริย์ที่เป็นกษัตริย์ที่ดังมากชื่อว่าบุคตนาสอ์มาจากบาบิลนมาทําลาย คนในเมืองชาหมดเลยจับมานีอิสราเอลที่อยู่ในเมืองชามออกไปบาบิโลนออกไปที่อื่นออกไปออกไปแล้วก็มานีอ,อิสราเอลที่อยู่ในเมืองชานะครับบางบางคนเนี่ยหนีสงครามออกไปทางโรมออกคือออกไปตามพื้นที่ต่างๆแทบจะไม่เหลือเลยนะครับที่อยู่ในแผ่นดินชามเป็นคนอื่นๆฉะนั้นมานีอิสราเอลเนี่ยถูกถูกส่งออกไปข้างนอกเลยนะครับพอหลังจากนั้นนะบุกตาสซอ นะครับเสียชีวิตลงก็มีกษัตริย์จากนะครับจากเมืองอียิปต์เข้ามากษัตริย์จากเมืองเปอร์เซียเข้ามาแย่งกันนะครับในพื้นที่ตรงนี้แย่งกันปกครองโดยที่ไม่มีบานีอิสราอินเลยบานีอิสราอินหมดสิทธิ์ที่จะปกครองเพราะอะไรฮะเหตุการณ์ที่เขาไม่ได้ปกครองหรือว่าไม่ได้อำนาจขึ้นเพราะพวกเขาฝ่าฝืนอัลลอฮฺสุบฮานูรตาลาเพราะหลังจากนั้นนะครับสุดท้ายเลยเนี่ยคนที่จะมาปกครองแผ่นดินชามคือ คือใครครับคือโรมตอนหลังที่อุมตัตต้องไปเอาคืนเนี่ยแผ่นดินปาเลสไตน์จำได้ไหมอุมตัตต้องต้องไปไปเอาไปตุนมังดิสคืนเนี่ยก็ต่อสู้กับพวกอาณาจักรไบเซนทายสุดท้ายเลยนะครับพวกเขาก็ไม่มีที่อยู่พวกเขาเนี่ยต้องกระสานกระเซ็นบางบางกลุ่มอย่างสามกลุ่มเนี่ยต้องไปอยู่ที่มาดีนะ บางพื้นที่ไปอยู่ที่เบอร์เซียไปอยู่เยอรมันไปอยู่ตามยุโรปไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆไม่มีแผ่นดินจะอยู่คนแรกที่เริ่มมีแนวคิดจะให้ยูกลับมาอยู่ที่เดิมคือคือใครครับนโปเลียนบานาเปสรู้จักไหมครับรู้จักไหมนโปเลียนเป็นแม่ทัพใหญ่แห่งฝรั่งเศสเขามีแนวคิดว่า จะต้องคืนพวกยิวกลับมาตุภูมิของพวกเขาแล้วพวกยิวเนี่ยเอาใจมากเลยฝรั่งเศสกับเบลเนี่ยกับอังกฤษจนกระทั่งเกิดสงครามโลกคือตอนนั้นแผ่นดินเนี่ยก็คือหลังจากที่ท่านอุมัตเนี่ยปกครองปรสปกครองอเลสไตน์เรื่อยมาจนกระทั่งอาณาจักรออตโตมนันนะครับได้รับได้รับชัยชนะสุดท้ายเลยเนี่ยออตโตมันก็ปกครองดูแลและสุดท้ายมาเสียให้ตอนที่ เกิดอะไรครับเกิดสงครามโลกสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพราะเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจัก,กรวรรดิของออตโตมันเนะี่ยล่มสลายพี่น้องครับจัก,กรวรรดิออตโตมันล่มสลายมุสลิมต้องต้องสูญเสียแผ่นดินและสุดท้ายนะครับแผ่นดินปาเลสไตน์ก็ถนะูกยิวถูกอิสราเอลเนี่ยกินเข้ามาในภายภาคหลังเลยแต่เหตุการณ์ทั้งหมดที่เราเห็นนะครับ ไม่ว่าอะไรจะแปลเปลี่ยนไปก็แล้วแต่นะครับในทุกๆสถานการณ์หรือการเวลาเนี่ยมีปัจจัยเดียวเลยครับที่ทําให้เราสูญเสียคือฝ่าฝืนอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺสุบฮานุตาลาวิธีแก้การฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเนี่ยถ้าตามเช็คอันบานีบอกว่าถ้าเราจะหยิบปืนหยิบมีดหยิบดาบขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราสูญเสียเราถูกคนอื่นมาทำลายซึ่งอัลลอฮ์สั่งให้มาทำลาย เหมือนกับบุคตนัสซอรที่ส่งมาทําลายบันิสรลอีนและบันิสรลอินลุกขึ้นสู้ด้วยกับดาบด้วยกับหอกสู้กับกําหนดสู้กับความสามารถของอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้และอัลลอฮ์ก็เลือกใครก็ได้จะมาทําลายบ่าวของพระองค์เป็นสิทธิ์ของพระองค์ถ้าหากว่าใครไม่ดีกับพระองค์อัลลอฮ์ก็จะเอาคนอื่นมาทําลายมาจัดการมาทําให้รู้ว่าเจ้าเนี่ยอะไรครับ บิดผิวต่อรัศมีทางาราบิดต่อศาสนาของเอาหรือว่าละทิ้งศาสนาขอเลาเป็นเหตุทําให้เจ้าสูญเสียแต่มนุษย์คิดไม่ออกบางทีคิดไม่ออกคิดไม่ได้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยการสูญเสียของเราที่เกิดขึ้นในแผ่นดินใดก็ตามแปาเดสไตน์หรือว่าภาคใต้หรือที่ไหนหรือที่ใดที่มีการหลั่งเลือดของพี่น้องมุสลิม ประเด็นสําคัญหลักๆเลยคือเราเนี่ยทิ้งศาสนาของลอสสุบานุตาและวิธีการแก้เนี่ยต้องไม่ใช่การจิบดาบการหยิบป,ปืนการพยายามที่จะออกโพสต์ถึงความกล้าหาญที่ไม่จริงของตัวเองหรือพยายามที่จะส่งอะไรก็แล้วแต่อาวุธใดๆก็ไม่สามารถจะต่อกรกับกำหนดสภาวะของลอได้แน่นอน นอกจากการน้อมและยอมจำนวนของเราที่อัลลอฮฺสุัต่าจะพอใจถึงจะได้รับชัยชนะท <c oughs> ่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮฺวะสัลลัมเนี่ยทำไว้เป็นแบบอย่างอย่างสวยงามมากตอนที่นบีเริ่มที่จะเรียกร้องผู้คนนบีไม่เคยเริ่มต้นด้วยสงครามถึงแม้ว่านาบีมีกองกําลังในวันที่นบีส,ส่งส่งอะไรครับพาคนมาทำระอมาเป็นเรือแสนนะครับมาเยอะมาก มาแล้วถึงขั้นทำทำอะไรฮะทำสนธิสัญญาหูใจเบียคืออะไรฮะคือจะไม่กลับจนกว่าจะจัดการชําระเลือดของท่านอุสมานในมักการนี้ให้ได้คือไม่ได้หนีว่าจะตายเลยอยู่ในนั้นเลยแต่สิ่งที่นบีมุฮัมมัดสอดสลายทำในวันนั้นคือการยอมจำนนต่ออัสซุวะตอาทุกสภาพการอัลลอห์ไม่ให้เกิดสงครามก็ไม่เกิดสงครามแม้กระทั่งว่าโดนลบหลู่จากบรรดามุชริกิน นบีก็ยอมถ้าหากว่าอลัลลอฮ์ไม่สั่งใช้นบีก็จะไม่ทําแต่เราเนี่ยมองอยู่ทางเดียววิธีการแก้ไขปัญหาคือการยีหัดวิธีการแก้ไขปัญหาคือการสู้รบวิธีการแก้ไขปัญหาคือการพวกเราต้องไปช่วยกันวิธีการแก้ไขปัญหาของเราก็คือต้องฆ่ามัน แต่จริงๆแล้วนะวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดของเราคือต้องรักษาอัลลอฮฺสุบฮานุุตาลารักษาอัลลอฮ์คือรักษาศาสนาของอัลลอฮ์นั่นเองเมื่อเรารักษาศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานุุตาลาอัลลอฮ์จะส่งคนมารักษาเราอัลลอฮ์จะดูแลเราแม้กระทั่งลมฝนก็จะทําลายกองทัพศัตรูของอัลลอฮ์สุบฮานุุตาลาแม้กระทั่งมด ที่อยู่บนหน้าแผ่นดินก็จะทำลายศัตรูของลัทธิอตาลาแม้กระทั่งก้อนหินแม้กระทั่งสายลมแม้กระทั่งสิ่งใดๆที่เป็นมลูของลัทธิตาลาก็จะทำลายศัตรูของลัสุิฮานุตลนหากเรายอมจำนวนต่อ a l l แต่เราไม่ยอมทุกวันนี้ถ้าสังเกตดูในทิกตอกดูในสถานที่ใดก็แนละ้วแต่ทุกคนเรื่องร้องสูปป่ปาเลสไตน์ทุกคนเรื่องร้องสู่การสู้รบทุกคนเรื่องร้องสู่ความอะไรครับความกล้าหาญ ทุกคนเลือกร้องสู่การเอาใยชนะแต่ไม่มีใครเลือกร้องสู่เตาฮิตของอัลลอฮฺสุบฮานูตาลาไม่มีใครเลือกร้องและกลับไปยังในสมัยก่อนอดีตว่ายวเคยสูญเสียอะไรนาซอร,รอเคยสูญเสียยังไงและมุสลิมรอเคยสูญเสียยังไงและสิ่งใดคือการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงในความสูญเสียนั้นนนัน้ไม่มีวันนี้พอเราออกมาพูดว่าเตาฮิตเราต้องมีเตาฮีตเตาฮิตเกี่ยวอะไร พี่น้องเราถูกฆ่าเด็กเราถูกฆ่าผู้หญิงเราถูกข่มขืนเตาฮหดเกี่ยวอะไรเตาฮหดสิเกี่ยวถ้าวันนี้เตาฮหดเราไม่มีและยังจับมือกับผู้ที่อัลลอฮ์ทรงโกรธจับมือกับบุคคลที่ด่าทอซอฮบะที่อัลลอฮ์กาลตีว่าล,ะละ้อเลักอัลลอฮ์ให้อภัยแต่จับมือกับพวกเขารืหวังจะได้ชัยชนะจากอัลลอฮ์ถามว่าจะไดหะ้หรือว่าเรามีพระเจ้าคนที่สองอัลลอฮ์มีองค์เดียว ผู้ที่ให้เสระมีองค์เดียวผู้ที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างภายในพริบตามีองค์เดียวแต่เราเชื่อมั่นแค่ไหนเชื่อร้อยเปอร์เซนต์มากขนาดไหนทำไมอุลามะที่พูดเนี่ยอุลามะขี้ขลาดเบ้าเขาไม่ได้ขี้คลาดแต่เขาไม่ร่วมเขามองว่ามันเป็นฟิตนะ เขามองว่ามันเป็นฟิตนัถ้าใครมาพูดว่าอุลมามะขี้ขาดเองก็ไปเลยคําเดียวเลยไปเลยทําไมไม่ไปทําไมไม่ไปไปเลยสิตอนเนี้ยเอาเลยเนี่ยออกข้างบินได้ด้วยไปเลยไม่ไปก่อนหน้านี้ก็มีพูดกันกมจะเป็นคนแรกที่ไปนี่ก็ข้ากันทุกปีก็ไม่เห็นไปสักปีง คือคำพูดเหล่านี้ถามว่าคำพูดอย่างนี้มันประหนึ่งตะคับบดนะมันประหนึ่งว่าฉันเนี่ยจะแก้ไขปัญหาแบบนี้แหละมันประหนึ่งว่ามองข้ามหลักการของรัชสมัานรา,า,า,ลาและถามว่าอัลลอฮ์วางหลักการ่ะวางประตูแห่งความสําเร็จวางแนวทางแห่งความสําเร็จและเราไม่เอาเด่ยอัลลอฮ์จะให้เราอะเหมือนกับเราบอกเด็กอะไอ้หนูถ้าเองเดินเข้าประตูนี้นะ จะได้เงินหนึ่งพบาทอม <c oughs> เดิรนเข้าหนูนดีกว่าคือเราบอกแล้วอ่ะเอเราก็บอกแล้วทําแบบนี้นะจะได้รับความสําเร็จทําแบบนี้นะความเชื่อเหลือของฉันจะมาถึงทําแบบนี้นะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับความปลอดภัยแต่เราไม่บางคนออกมาพูดอเลสไทย์เจอดมุจดินถามจริงอะ คือมันเหมือนกับหลอกอ่ะศาสนาอิสลามมันหลอกอ่ะทุกคนออกมาโห่ร้องใช่มันดูมีพลังแต่มันเป็นพลังที่มันไม่ได้รับการช่วยเหลือจอากลอต่อให้คุณออกมาโห่ร้องกันเป็นล้านล้านถ้าราไม่ช่วยคุณก็ไม่ใช่นะทําไมเราไม่ทําให้อลัลอลช่วยเราทําไมเราไม่มองว่าเราจะต้องทอํายังไงให้อลช่วยเรา ทำไมเราไม่สงสารลูกๆหลานๆของเราที่กำลังตายทุกวันทุกวันต้องเปียกสงครามและเราก็ยังโห่ร้องว่าฉันกล้าแต่เราก็ไม่เคยไปฉันกล้าฉันอยากจะสู้น้ำตาฉันไหลเลือดพี่นอ้องแต่ฉันก็ไม่เคยไปและฉันก็ไม่เคยรักษาศาส,สนาใดๆของอัลลอฮ์เลยไม่เคยเลยไม่เคย พูดกันเนยอะพี่น้องพูดกันมากในเรื่องปาเลสไตน์พูดในเรื่องความสูญเสียพูดในเรื่องแผนการพูดทุกอย่างด่าทอทุกสิ่งด่าทอกษัตริย์ซาอุดีด่าทอมันด่าอุลามะด่าคนนู้ดด่าคนนี้แต่ไม่เคยด่าตัวเองเลยไม่เคยจะรอดมันน่าสงสารพี่น้องทีนี้ วิธีการแก้ไขณปัจจุบันนี้ที่เราพอจะทําได้โดยที่เราข้อมูลเราก็ไม่รู้ที่นั่งอยู่นี่มีใครยกมือแล้วบอกว่าผมรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในแผ่นดินปร์เไทยผมรู้จริงๆมีใครบ้างมีใครกล้าจะยกมือแบบผมรู้ผมเห็นกับตาเลยได้ยินกับหูเห็นกับตาว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้จริงๆไอ้นี่มันทําจริงมีใครรู้บ้างไม่มีใครรู้ชแลนวพี่น้องก็เผาเผาเรื่องการพูด เรื่องที่จะแสดงเรื่องที่จะพูดคือเราพูดได้ว่าพี่น้องเรากําลังลําบากเราพูดเราขอดูอาได้คือเป็นสิ่งที่อนุญาตแต่เราอย่าพูดให้มันเกิดความคุมเครือเช่นกลุ่มกลุ่มอย่างเช่นฮามาสเนี่ยฮามาสเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์จริงๆเลยอันนี้คืออุลมามะเขาเป็นคนพูดเองว่ามีความสัมพันธ์กับชีอาจริงๆเราเนี่ยอ่ะโอเคเราเราถือว่าเราไม่ได้เห็นจริงเราไม่ได้จริงเราก็ไม่ต้องพูดเราก็ไม่ต้องสนับสนุน เราก็ไม่ต้องไปด่าเขาก็ได้เราไม่ต้องไ,ไม่จำเป็นต้องด่านะครับพี่น้องเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าสมมติว่าเขาไปไปไปผูกพันกับชีอะห์จริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นสถานการณ์บังคับก็ได้ซึ่งเราเองไม่อยู่สถานการณ์นั้นเราก็ทาเราก็เราก็พูดได้ใช่ไหมว่าคุณอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปอะไรกับเขาแต่บางทีเราพอมาอยู่สถานการณ์นั้นมันมันยื่นมือมาช่วยเราอะมันยื่นไอ้นี่มาช่วยเราแล้วไม่มีใครเลยนอกจากมันะมันมันมาช่วยเราอ่ะ เราก็ต้องอยู่กับมันอ่ะบางทีเราก็อยู่กับมันอยู่ด้วยความจําเป็นอยู่ด้วยความ,มรักก็มีอยู่ด้วยความไม่รักก็มีคือเราก็ไม่รู้ไอพวกเราก็ไม่รู้ไม่รู้เลยเลยแต่เราก็พูดกันแต่เราก็พูดไอคนไม่รู้บางคนก็ว่าฮามาสเยี่ยมมาชอลล์มีมีออกมาเต้นนู่นเต้นนี่ตีลงตีลังกาฟานนู่นยิงนู่นยิงนี่เยี่ยมไอคนที่อีกคนหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็เลวใช้ตอนนู่นนี่นั่นไม่ดีโดยที่เขาสองคนก็ไม่รู้ แต่แน่ๆคือพี่น้องเราโดนทำร้ายแน่ๆคือมุสลิมเรากำลังสูญเสียแน่ๆคืออัลลอฮ์กำลังบอกอะไรพวกเราบางอย่างและที่แน่ๆคืออัลลอฮ์สุะตาราวางแนวทางสู่ความสำเร็จและการแก้ไขปัญหานี้แล้วแน่ๆนี่คือสิ่งที่แน่ๆเลยพูดน้อยๆนะครับให้โลกให้ทั้งโลกก็รู้ได้ว่าอะไรเกิดขึ้นรายงานข่าวรายงานข่าวที่จริงรายงานข่าวที่ไม่เรื่องโกหกรายงานข่าวที่ไม่คุ้มคือ อย่างผมเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมข้อมูลยังไม่ไม่โอเคอะ่ะผมยังมาบอกพี่น้องไม่ได้ข้อมูลยังยังคือมันมันหลหลากหลายข้อมูลมากเลยที่ผมไปนั่งอ่านมานะไอ้นี่มันเกิดอย่างนู้รายละเอียดผมไม่กล้าไม่กล้าจริงจริงแต่บอกเป็นหลักได้นะครับว่าสิ่งใดก็าตามที่มันเกิดความสูญเสียในการหลั่งเลือดของพี่น้องมุสลิมมันเกิดจากมุสลิมเราเองที่ทิ้งศาสนาของเรา s าน h a n u l a h อันนี้คือเรื่องจริงเพ่อละซุบฮัตลาสัญญาไว้ให้กับบรรดาผู้ศรัทธา คนที่อยู่กับอัลลอฮ์คนที่รักศาสนาอัลลอฮ์นะครับคนที่รักษาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รักษาเขาคนที่ช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ช่วยเหลือศาสนาของเขาช่วยเหลือตัวของเขาฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าเราอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยไม่ต้องไปโทษใครแต่ลองมองที่ตัวเราเองถ้าวันนี้มุสลิมเราในกรุงเทพยังอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยแสดงว่าศาสนาของเรามันยังคงดําเนินอยู่ เราก็ต้องดําเนินแล้วก็พยายามที่มันจะรักษามันเอาไว้เพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งวันที่นบีมุฮัมมัดสุลตัลัมบอกว่าทุกหย่อมญ้ามันจะมีสงครามมีการตายมีการฆ่ากันแล้วมันก็มาถึงประเทศไทยเราการตายมันเกิดขึ้นมากมายแต่ทํายังไงนะครับทํายังไงที่ตัวของเราเมื่อตายแล้วถูกอธรรมเนี่ยตายแล้วเข้าสวรรค์ทายังไงเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เรามีคําตอบให้ตัวเราได้เข้าสวรรค์อันนี้คือสําคัญมากสําคัญมากๆเลยนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆฉะนั้นวันนี้นะครับพี่น้องเรื่องของแผ่นดินปาเลสต์นะครับหรือว่าเรื่องของยิวหรือเรื่องของไซออนนิสนะครับที่มันวางแผนการเอาไว้เพื่อทําลายอนาคตของโลกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกนี้อยู่ใต้อํานาจของรัชกาลทั้งหมดเลยเราไม่ต้องกลัวแผนการมันเลยผมบอกให้เราไม่ต้องกลัวแผนการ,ย,กร,ากการยิว เราไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีกองกําลังเราไม่ต้องกลัวอะไรจากมันเลยแต่สิ่งที่เรากลัวกลัวอีหม่านของเราและพี่น้องของเราและมันฮัตของเราเนี่ยจะไม่ตรงกับสิ่งที่นบีนะมาสอนอันนี้สมควรจะกลัวกลัวที่สุดเลยนะครับก็วันนี้ฝากพี่น้องขอสั้นๆนะครับเพราะว่าผมขอมาอัปด้วยถ้ามีโอกาสชาอล็อกผมจะมาให้ความรู้กับพี่น้องใหม่นะครับเพราะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับก็ขอมาพี่น้องนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสุภาพ มีมีสประชาชนที่เสียชีวิตเข้าในเหตุการณ์นี้จะจะตาย شهيد ไหมมีคำพูดท่านนาบีมุฮัฮสสรรมมัดซอสนำนะครับว่าคนที่ปกป้องบ้านเรือนของตัวเองนะครับปกป้องบ้านเรือนของตัวเองคือถูกป้นหรือว่าถูกถูกอาธรรม แล้วเขารักษาครอบครัวรักษาบ้านรักษาทรัพย์สมบัติของเขาด้วยสิทธิ์ของเขาที่มีชดิตนะครับเรื่องชดิดนั้นเป็นสิทธิของอัชสภานุนตาลาแต่ถ้าใครปกป้องเพื่อสิ่งอื่นนะครับที่นอกเหนือจากรัชสมานุนตาลาก็ไม่ได้เรียกว,ว่าชดิตนะครับคอยสอนนะครับในประเทศไทยมีกลุ่มลับๆที่จะพาไปรบไหมจะไปรบใช่ไหมครับ <c oughs> คาถามนี้คือพี่น้องจะไปรบใช่ไหมฮะ ผมไม่ทราบนะครับมีกลุ่มแล้วรับไหมแต่ว่าเห็นเห็นเขาก็ประกาศกันอยู่ใครจะไปลบเห็นประกาศมาตั้งหลายหลายปีแล้วใช่ไหมลงชื่อก็มีใช่ไหมเอ้าพี่น้องเดี๋ยววันนี้เสร็จจากบรรยายมาลงชื่อลงชื่อกันเต็มไปหมดเลยวันนี้ก็ยังอยู่เห็นยังอยู่เลยมีลงชื่ออแล้วใช่ไหมลงชื่ออย่างเดียวจริงๆอ่ะพี่น้องตัวเราไปอ่ะยิงปืนเป็นเปล่าฮะเอา,ศา,ศา,ศาจริงจริงยิงปืนไหม อีกมือไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นไปแปะตายดูอาเราเนี่ยพี่น้องเราทำตัวให้เป็นคนดีอ่ะให้รตอตอบรับด,ดูอาเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าไอ้ระเบิดจะไปบอมที่ที่อยูซี่แกนะดูอาเราเนี่ยดูถูกดูอาตัวเองนะคือเราต้องรู้จักบรรทัดอ่ะแล้วเราต้องต้องเออขอมคด้วยนะเวลามันน้อย ต้องเรียนรู้เงื่อนไขของการสงครามถ้าอน,น้ฝากผู้คณะผู้จัดนะครับถ้ามีคณาจารย์คนไหนมาเนี่ยตั้งหัวข้อเลยว่าเงื่อนไขการจิฮาดจะได้รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าจิฮาดและเมื่อไหร่จิฮาดไม่ได้นะครับอันนี้สําคัญมากนะครับเงื่อนไขของการจิฮาดนะครับการจัดซอบละหมาดในให้ตรงนั้นมีผลอย่างไรกับความเข้มแข็งข,ของอิสลามการจัดซอบละหมาดประหนึ่งเป็นการสแสดงถึงความเพียบพร้อม การเชื่อฟังการต่ออะนะครับถือว่าเป็นเป็นเป็นส่วนเล็กที่จะแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของประชาชาิอิสลามได้นะครับการ,การจัดซอฟถือว่าเป็นสิ่งที่ที่มีคุณค่ามากๆนะครับมีผลมีผล,ม,ผลมีผลมากเลยนะครับมีผลกับหัวใจของอิหมัานนะครับเพราะว่าถ้าอิหมั่มหันมาเห็นซอฟไม่ไม่เป็นแถวมันก็รู้สึกนะและพี่น้องการที่เรายืนชิดกันเนี่ยชัยตอนไม่แทรกเนี่ยอันนี้คืออุลามะผมเคยฟังอุลามะเขาอธิบายว่า ถ้าหากว่าเราละหมาดคนเดียวมันจะรู้สึกมันจะรู้สึกวิววิวอ่ะใช่ปะ่ะมันจะพี่น้องเราไปยืนในแถวสอบแล้วยืนไกลๆคนอื่นน่สมาธิของเราอะ่ะใจของเรามันจะไม่นิ่งแต่เวลาที่มีคนมาข้างๆเราตะกับเราด้วยเนี่ยคือเราจะรู้สึกว่าเราจะอยู่ในสติที่มีสมาธิละหมาดมากกว่านะครับเหมือนกับไปด้วยกันเนี่นะครับไปไปด้วยกันแต่ถ้ายืนยืนห่างๆเลยเนี่ยมันจะรู้สึกวิววิวนะครับ